สวัสดีค่ะทุกคนก็เหมือนเคยนะคะอาจารย์ปิ๊กมีความรู้ดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเคยค่ะในส่วนของวันนี้ของพวกเรานะคะเป็นในเรื่องของเกณฑ์การผ่านตก Face Array Acceptance Criteria ค่ะโดยที่เกณฑ์การผ่านตกของพวกเรานะคะเป็นไปตาม ASME 8 Division 2ก็จากตารางเกณฑ์การผ่านตกด้านล่างเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าสิ่งที่สำคัญอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะมาประเมินว่ามันผ่านหรือว่ามันตกไอ้ตัวที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเจอตัวอินดิเคชันที่เราเจอเราต้องมาจำแนกก่อนค่ะว่ามันเป็น surface fall หรือว่า sub surface fall ซึ่งตรงนี้ค่ะในการจำแนก surface fall หรือว่า sub surface fall ไม่ได้ยากอะไรค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะอาจารย์ปิ๊กมีตัวอย่างให้ด้วยค่ะในหน้าถัดไปก็ด้านล่างนี้นะคะอาจารย์ปิ๊กมีให้3ตัวอย่างค่ะสำหรับใครที่อยากลองหัดทำก่อนนะคะก็โพสต์วิดีโอนี้ไว้ค่ะเกณฑ์การผ่านตกของพวกเราในวันนี้นะคะเป็นไปตาม ASME 8 Division 2ซึ่งเราต้องมาจำแนกให้ได้ก่อนค่ะว่ามันเป็น Surface Fall หรือว่า Sub Surface Fall ค่ะใครอยากลองทำโพสต์วิดีโอไว้ก่อนนะคะสมมุติว่าทุกคนทำการเสร็จแล้วนะคะหรือในกรณีที่ใครที่อยากดูเฉลยเนี่ยค่ะไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อที่1ไปพร้อมๆกันค่ะก็จากข้อที่1นะคะจริงๆข้อนี้ถือว่าง่ายถึงง่ายมากค่ะเราจะพบว่าเจ้าตัวอินดิเคชันที่เราเจอเนี่ยค่ะมันเจอที่ผิวเลยนะคะมันเจอที่ผิวเลยค่ะซึ่งก็คือตาม ASME เหมือนกันนะคะเราเจอที่ผิวเลยตรงนี้ค่ะเราก็ต้องจำแนกมันว่ามันเป็น surface fall หรือว่า surface indication ค่ะข้อแรกง่ายๆแล้วนะคะเรามาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2ข้อนี้จริงๆก็ค่อนข้างง่ายค่ะเพราะว่าเจ้าชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะมันหนา30เจ้าตัวอินดิเคชันที่เราเจอเนี่ยค่ะมันเกือบประมาณกึ่งกลางของชิ้นงานของเราเลยนะคะมันเกือบกึ่งกลางชิ้นงานของเราเลยค่ะตรงนี้นะคะตัว spacing เนี่ยค่ะตัว S มีค่าเท่ากับ10ค่ะตัว S มีค่าเท่ากับ10นะคะก็คือวัดจากผิวมาเนี่ยค่ะมีค่าเท่ากับ10ข้อนี้ค่ะจริงๆเรา assume ไว้ก่อนเลยค่ะว่ามันน่าจะเป็น sub surface fall อย่างไรเรามาดูรายละเอียดไปด้วยกันนะคะ S เมื่อกี้ได้แล้วนะคะมีค่าเท่ากับ10ค่ะส่วนเจ้าตัว 2A เนี่ยค่ะเจ้าตัว 2A เจ้าตัวขนาดของมันเนี่ยค่ะ 2A นะคะมีค่าเท่ากับ 3.2 2A มีค่าเท่ากับ 3.2 เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ A เดียวมันมีค่าเท่ากับ 1.6เราก็จะพบว่า S เนี่ยค่ะ S เนี่ยค่ะมันมากกว่า A เมื่อ S มากกว่า A นะคะเมื่อ S มากกว่า A ตัวนี้ค่ะเราจำแนกมันได้ว่าเป็น sub surface fall ค่ะข้อ1ได้แล้วข้อ2ได้แล้วเรามาดูข้อ3กันต่อค่ะข้อ3ค่ะตัว spacing เนี่ยค่ะวัดจากผิวมาเราได้ S เนี่ยค่ะมีค่าเท่ากับ1นะคะเราได้ S มีค่าเท่ากับ1ส่วนเจ้าตัว 2D เนี่ยค่ะ 2D มีค่าเท่ากับ6เพราะฉะนั้น D เดียวเนี่ยค่ะมีค่าเท่ากับ3เราก็จะพบว่า S เนี่ยค่ะตัว S เนี่ยค่ะมันน้อยกว่านะคะตัว S เนี่ยค่ะมันน้อยกว่า D ค่ะตัว S มันน้อยกว่า D นะคะดังนั้นในกรณีนี้มันเป็น surface fall ค่ะได้นะคะขั้นตอนแรกค่ะเราต้องจำแนกก่อนว่ามันเป็น surface fall หรือว่า sub surface fallอย่างไรเกณฑ์การผ่านตกของ Face Array เนี่ยค่ะยังมีรายละเอียดในขั้นถัดไปนะคะติดตามกันไว้นะคะในช่องของ AJ Pick Code Coaching แล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ